เกาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.ทรงขลาค่ะจังหวัดตรังเดินนา1จังหวัด1สปอร์ตอีเวนต์กระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดสร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบใหม่นายขจรศักดิ์เจริญโซภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และลงไปถึงระดับท้องถิ่นโดยใช้กิจกรรมด้านกีฬาหรือสปอร์ตอีเวนต์เป็นกลไกขับเคลื่อนโดยกำหนดกิจกรรมบิกินี่รันตรังครั้งที่4วิ่งชมพระอาทิตย์ตกท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลยามเย็นของหาดรูปพระจันทร์เซียวซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดตรังในวันที่25กุมภาพันธ์2566ณท่าเทียบเรือปากเม่งอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไม้จังหวัดตรังนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินวิ่งลองบีดพระไดแอดหัดยาวในวันเสาร์ที่4มีนาคม2566ซึ่งรวมถึงกิจกรรมปีนหน้าผาเซิร์ฟบอร์ดและเรือใบเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดสร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบใหม่โดยกิจกรรมวิ่งริมหาดทรายสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหาดทรายชายทะเลของจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นวินีนาฏสุรากำแหงศูนย์ข่าววิทยุมก.ทรงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน